โอเปอเรเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็คืออาริทเมติกโอเปอเรเตอร์ซึ่งตัวอาริทเมติกโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันก็คือเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นโอเปอเรเตอร์หรือว่าเป็นเครื่องหมายที่เราใช้บ่อยมากๆในการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีการคำนวณนั่นนู่นนี่อะไรตลอดเวลานะครับเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ก็คือไอ้ตัวอาริทเมติกโอเปอเรเตอร์เนี่ยตอนนี้มีอยู่4ตัวนะครับห้าตัวนะครับก็คือบวกลบคูณหารแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือการมอดนะครับบวกลบคูณหารเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราเข้าใจง่ายอยู่แล้วว่าบวกลบคูณหารเนี่ยมันทำงานอะไรตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมาอาจารย์มีตัวแปร x มีค่าเท่ากับ10แล้วก็ y มีค่าเท่ากับ4นะครับ x เท่ากับ10 y เท่ากับ4ฉะนั้นอาจารย์เขียนเครื่องหมายตัวนี้ครับว่า z เท่ากับ x บวก y ฉะนั้นตัวเครื่องหมายบวกครับเขาเรียกว่าโอเปอเรเตอร์เป็น arithmetic operator นะครับแล้วก็ตัว y กับตัว z ตัวนี้เขาเรียกว่า operand เพราะว่าเป็นตัวที่มันอยู่ระหว่างเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรอยู่ข้างๆโอเปอเรเตอร์นะครับอยู่ข้างๆโอเปอเรเตอร์เรียกว่าโอเปอแรนด์นะครับทีนี้ x บวก y ก็คือการบวกกันนั่นเองนะครับการบวกกันนั่นเองก็คือเอา x นะครับ x มีค่าเท่ากับ10 y มีค่าเท่ากับ4เอามาบวกกันนั้นพอบวกกันเสร็จปุ๊บมันก็เอาค่านั้นน่ะไปกำหนดให้กับตัวแปร z ฉะนั้น z จึงมีค่าเท่ากับ14นั่นเองนะครับก็คือเครื่องหมายบวกนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากนะครับในทางเดียวกันครับเครื่องหมายลบก็ x ลบ y ก็โอเปอเรเตอร์การลบคูณนะครับx คูณ y ก็คือใช้เครื่องหมายสตาร์การคูณเนี่ยก็คือใช้เครื่องหมายสตาร์นะครับการหารเนี่ยนะครับใช้เครื่องหมายทับใช้เครื่องหมายสแลชนะครับเครื่องหมายทับเช่น y ทับโทษที x ทับ y นะครับ x ทับ y ก็คือ10ส่วนด้วย4 10ส่วนด้วย4มันจะได้2กว่าๆใช่ไหมครับการหารเนี่ยมันจะเอาได้จากเฉพาะเลขจำนวนเต็มนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่า เราเอาเลขจำนวนเต็ม2ตัวมาคูณกันผลลัพธ์จะเป็นจำนวนเต็มตัวเลขจำนวนเต็ม2ตัวหารกันผลลัพธ์ก็จะเป็นเลขจำนวนเต็มฉะนั้นการหารนะครับก็คือเอาแต่เฉพาะตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เศษอ่ะก็คือตัวเต็มอ่ะจำนวนเต็มนะครับก็คือตอนเนี้ย10หาร4จะได้2นะครับ z จะมีค่าเท่ากับ2ในทางเดียวกันครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็คือ y เปอร์เซ็นต์x เปอร์เซ็นต์ y โทษที x เปอร์เซ็นต์ y ก็คือการ mod นะครับ mod ก็คือการหารเอาแต่เศษนะครับหารเอาแต่เศษฉะนั้น10หาร4นะครับก็จะได้2เศษ2ฉะนั้นค่านะครับตัว z ก็จึงมีค่าเท่ากับ2นั่นเองก็คือการ mod ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ arithmetic operator ที่เราใช้กันเนี่ยบวกลบคูณหาร mod อย่างเงี้ยเราใช้กันเยอะในคอมพิวเตอร์นะครับในการเขียนโปรแกรมต่อมาครับเราสามารถเอา arithmetic operator เนี่ยไปผสมกันกับตัว assignation operatorตอนไอ้ตัวแรกที่เราเรียนมานะครับไอ้เครื่องหมายเท่ากับฉะนั้นถ้าเราใส่บวกลบคูณหารหมดเนี่ยเราสามารถใส่เครื่องหมายเท่ากับไปเลยได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าอาจารย์มีตัวแปร x เท่ากับ10นะครับแล้วอาจารย์เขียนว่า x บวกเท่ากับ4 x บวกเท่ากับ4มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ามันเอาค่าทางซ้ายมือนะครับมันเอาค่าทางซ้ายมือไปบวกกับค่าทางขวามือบวกเสร็จปุ๊บได้เลขเท่าไหร่เอามาใส่ assign ให้กับตัวเดิมฉะนั้นก็คือพูดง่าย x มีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมครับ10บวก4กำหนดคืนให้กับ x ฉะนั้น x จึงมีค่าเท่ากับ14นั่นเองในทางเดียวกันลบเหมือนกันครับx ลบเท่ากับ4ก็คือเอา x ไปลบ4แล้วเอามาเท่ากับ x อีกทีหนึ่งฉะนั้นก็คือเอา10ไปลบ4ได้6เอา6ไปกำหนดคืนให้กับ x ฉะนั้น x จะมีค่าเท่ากับ6นะครับคูณครับ x คูณเท่ากับ4หาร x หารเท่ากับ4นะครับ mod ครับ x mod เท่ากับ4ก็คือเอา x นะครับก็คือ10เอาไป mod ด้วย4แล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอาไปกำหนดคืนให้กับตัวแปร x ฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันอาจารย์ย้อนมานิดนึงนะครับในสไลด์นี้เห็นไหมเราก็เขียนโค้ดแบบนี้นะครับเราเขียนโค้ดแบบนี้ได้นะครับตัวโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันมีซ้ายกับขวาอย่างนี้เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้โอเปอเรเตอร์มีซ้ายกับขวาก่อนแล้วค่อยมาใส่เอาเครื่องหมายเท่ากับมาไว้การกำหนดค่าให้กับตัว z แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มันมี arithmetic operator อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆในภาษารุ่นใหม่ๆนะครับก็คือเช่นภาษา Java อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีเครื่องหมายคือบวกบวกกับลบลบนะครับบวกบวกกับลบลบมันคืออะไรนะครับบวกบวกก็คือการเพิ่มค่าขึ้นไป1ค่าหรือลบๆก็คือการลบค่าลงมา1ค่าลบเสร็จแล้วหรือบวกเสร็จแล้วเอาเก็บไว้ในตัวแปรเดิมนะครับทีนี้
ไอ้บวกบวกกับลบลบเนี่ยใน Java เนี่ยมันมีความแตกต่างอีก2ตัวหลักๆนะครับตรงสีฟ้าที่อาจารย์เปลี่ยนสีไว้นี่นะครับถ้าเราสมมุติว่าเขาบอกว่าถ้าเราใส่บวกบวกหรือลบลบไว้ข้างหน้าตัวแปรตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับบวกบวก x แปลว่ามันจะต้องทำการเพิ่มค่าให้กับตัวแปร x ก่อนแล้วค่อยทำคำสั่งใดๆก็ตามในบรรทัดนั้นนะครับตรงกันข้ามกับตัวนี้นะครับถ้าเราใส่บวกบวกหรือลบลบไว้ข้างหลังตัวแปรเช่น x บวกบวกแปลว่าเราต้องทำคำสั่งอะไรก่อนหน้านี้ก่อนแล้วค่อยมาบวกค่า x ขึ้นไปนะครับแล้วค่อยมาบวกค่า x ขึ้นไปฉะนั้นบวกบวกกับลบลบเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังก็ได้นะครับถ้าอยู่ข้างหน้านะครับมันจะประมวลผลไอ้บวกบวกตัวนี้ก่อนก็คือเอาค่า x เนี่ยมาบวกขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยทำงานอย่างอื่นแต่ถ้ามันไปอยู่ข้างหลังนะครับอย่างเช่น x บวกบวกอย่างเงี้ยมันก็จะทำงานอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาบวกทีหลังนะครับประมาณนี้แต่ทีนี้ในarithmetic operator ของ Java เนี่ยมันไม่มีครับไม่มีคูณครับคูณคูณหารหารหมดหมดแบบนี้ไม่มีครับมันมีแค่บวกบวกกับลบลบนะครับซึ่งตัวนี้เราจะได้ใช้เยอะมากนะครับเราจะใช้เยอะพอสมควรเลยแหละไม่ใช่เยอะมากเยอะพอสมควรเลยนะครับว่ากับการที่เราจะเพิ่มค่าหรือลดค่าลงเราใช้บวกบวกกับลบลบกันนะครับดูตัวอย่างของตัว arithmetic operator นะครับที่อาจารย์บอกว่าบวกบวกกับลบลบเนี่ยจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับตัวอย่างนะตัวนี้เราจะมีPython main นะครับก็คือโปรแกรมของเรานะครับบรรทัดแรกอาจารย์กำหนดว่า x นะครับตัวแปร x เนี่ยเป็น int นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วบรรทัดต่อมาอาจารย์บอกว่า system.out.println x บวกบวกตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกบวกเนี่ยมันอยู่ข้างหลัง x แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะทำงานคำสั่งนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยมาบวก x ทีหลังฉะนั้นการทำงานบรรทัดนี้ก็คือการ print ใช่ไหมครับตอนนี้มันจะ print ก่อน x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0ฉะนั้นมันจะปริ้นเลข0ออกมาก่อนแล้วมันค่อยมาบวกทีหลังนะครับฉะนั้นเวลามันปริ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวปริ้นเลข0เสร็จแล้ว x เนี่ยจะกลายเป็นเลข1นะ x จะเก็บค่า1ไว้นะครับถ้าเป็นบวกบวกอยู่ข้างหลังในกรณีที่เป็น x เท่ากับ0ก่อนแล้วหลังจากนั้นมาดูคำสั่งบรรทัดต่อมา system.print out.print บวกบวก x นะครับบวกบวก x แปลว่ามันจะบวกค่าเข้าไปก่อนมันจะบวก x เข้าไปก่อนตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามี x เป็น0ใช่มั้ยมันจะทำการบวกค่าเข้าไปก่อนจาก0จะบวกบวกกลายเป็น1ก่อนนะครับกลายเป็น1ก่อนแล้วมันค่อยทำคำสั่ง system.out.print ดังนั้นผลลัพธ์จึงออกมาเป็น1อย่างนี้นะครับฉะนั้นดูให้ดีๆนะอาจารย์ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับไอ้ตัวบวกบวกเนี่ยถ้าบวกบวกอยู่ข้างหน้ามันทำก่อนแล้วค่อยทำคำสั่งอื่นๆถ้าบวกบวกอยู่ข้างหลังมันจะทำคำสั่งอื่นๆก่อนแล้วค่อยมาบวกบวกทีหลังนะครับตามตัวอย่างตัวนี้นะครับอันนี้จะได้เห็นภาพมากขึ้น